สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีช่วงสายนะครับวันนี้ทักษิไทยนะครับผู้โดยสารจองทักษิไทยไว้เนี่ยตั้งแต่ 4-5 วันแล้วแหละนะครับอันนี้ผมอยู่แถวสนามบินแถวร้านเจเล้งแล้วกันนะครับฝั่งขาออกวิภาวดีนะครับวันนี้จะพาท่านไปรับผู้โดยสารนะครับผู้โดยสารเนี่ยยังไม่ลงเครื่องมานะครับถ้าผู้โดยสารลงเครื่องมาเนี่ยเขาจะแจ้งผมนะครับเพราะว่าผู้โดยสารท่านนี้จะนัดผมเนี่ยให้ไปรับนะครับเพราะว่าเราจะวิ่งรถเปล่าไปจอดรอเขาในสนามบินไม่ได้นะครับต้องให้ผู้โดยสารมารอเราก่อนนะครับไปกิ้งเรามารอเขาแล้วนะครับแต่ยังไม่เข้าไปนะครับการที่ผมจะเข้าไปรับผู้โดยสารเนี่ยทุกครั้งนะครับว่าผมทำยังไงนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นเอาออกก่อนนะครับไม่มีผู้โดยสารนะครับไม่ว่าจะเป็นแอปอะไรก็แล้วแต่นะครับที่ผู้โดยสารเรียกในสนามบินอย่างนี้นะครับผมก็จะทำในลักษณะที่ผมจะทำที่ตอนไปรับผู้โดยสารนี่แหละนะครับเผื่อว่าผู้โดยสารเนี่ยยังไม่ลงเครื่องนะครับถ้าผู้โดยสารลงเครื่องเนี่ยเขาค่อยจะโทรมาผมนะครับเขาจะนัดผมไปต่างจังหวัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านไปรับผู้โดยสารแล้วก็ไปส่งผู้โดยสารท่านนี้นะครับว่าเขามาจากไหนนะครับยังไงแล้วก็พาไปแจ้งเขาว่ายังไงไปรับผู้โดยสารเนี่ยเขาถึงจะให้เราเข้าไปรับผู้โดยสารนะครับผมก็ทำแบบเดียวกันกับรับแอปนั่นแหละแต่นี่จะเป็นผู้โดยสารมาทางพูดง่ายๆก็คือ FC ทาง Facebook นี่แหละนะครับมาทาง Facebook นี่แหละมาหาแท็กซี่ไทยนะครับก็ได้จองไว้แล้วนะครับเดี๋ยวให้เขาโทรมาก่อนเดี๋ยวพาท่านไปรับนะครับฮัลโหลครับอยู่ตรงที่กลับรถได้ใช่ไหมใช่ค่ะนี่ผมกำลังจะกลับรถไปเนี่ยนี่นะผมกลับรถแล้วเนี่ยมองเลย14มาครับมองเลย14ไปครับเฮ้ยน้องเห็นพี่ไหมพี่เนี่ยเนี่ยหันมาทางนี้เนี่ยว้าเออนู่นแล้วอย่างแรกนั่นกันประตู6ประตู7ก็ประตู6ประตู7ต้องเข้าฝั่งนู้นแล้วก็เอาโทรศัพท์นี่โทรให้เขาแล้วก็ยื่นให้รปภคุยนะครับรปภเขาจะปล่อยให้เราเข้ามาแต่ในลักษณะแบบนี้เนี่ยผมมันจอดนานไม่ได้นะครับก็ต้องมาดักเข้าตรงนี้นะผู้โดยสารนะครับสรุปให้ผมรอนะครับให้รอนะครับให้รอก็คือว่า
ผู้โดยสารเนี่ยจะขอกลับเข้ากรุงเทพด้วยนะครับก็คือมาทำธุระที่อยุธยานะครับที่บางปะหันนะครับก็คือจะขอกลับเพราะว่าผู้โดยสารจะกลับไปเที่ยวกรุงเทพด้วยนะครับก็เข้าทางเลยจังหวะเลยนะครับก็คือรอนะครับรอกลับนะครับแต่ตอนกลับนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่ว่าผู้โดยสารเขาจะไปลงไหนนะครับแต่ตอนมานี่ก็มาส่งที่อยุธยานะครับ1ใบเทานะท่านนะ1ใบเทานะครับอยุธยารับดอนเมืองนะครับเดี๋ยวคลิปก่อนผมไม่ได้บอกนะครับเดี๋ยวไปลงราคาเดี๋ยวเขาว่าให้อีกนะครับเดี๋ยวก็ต้องรอนะครับว่าผู้โดยสารไปไหนต่อคลิปต่อไปนะครับนี่ก็นอนรอเลยกินยาด้วยนะครับมันง่วงนะครับกินยาลดน้ำมูกนะครับกำลังจะกลับแล้วนะครับถึงกรุงเทพก็น่าจะถึงห้องแหละก็น่าจะค่ำนะครับค่ำอีกแล้ววันนี้นะครับก็จะถึงห้องประมาณสัก5 โมงเย็นนี่แหละเดาเอานะครับเรื่องออกกำลังกายหยุดไว้ก่อนนะครับ 3-4 วันแล้วไม่สบายนะครับหาเงินก่อนเดี๋ยวผมจะไปรับเขาแล้วนะครับรถอยู่นู่นเหรอ อ๋อ เขาลงทางนู้นเรียบร้อยนะครับยังไงดีล่ะเดี๋ยวผู้โดยสารมาโรงแรมมาพักที่แถวเยาวราชนะครับโรงแรมไชน่าทาวน์นะครับไชน่าทาวน์ไปกลับนะครับ 2,000 บาทนะครับ 2,000 บาทนะครับไม่คิดค่ารอนะครับผมคิดแค่นี้นะครับไม่คิดค่ารอนะครับนู่นบินมาไกลนะครับหาดใหญ่นู่นนะนะครับ FC จากทางใต้นะครับมาทำธุระนะครับก็เลยมาส่งนะครับก็ โอ้ยไอน้ำมูกก็มีแล้วมูนุ่ยปุ๋ยก็เลยมาส่งนะครับเมื่อเช้านะครับคิดว่าจะไม่ได้ตังค์แล้วเลยแต่ก็ยังได้อยู่600นะครับก่อนมารับผู้โดยสารท่านนี้นะครับก็คือวิ่งป๊อกแป๊กป๊อกแป๊กนะครับได้600บาทอยู่นะครับแก๊สก็จะเติมประมาณนั่นแหละ500นั่นแหละนะครับ5-600นั่นแหละนะครับผมก็จะเหลือเข้าบ้านอยู่ 2,000 บาทนะครับหากค่าเอาบัตรหายครับพี่ผมก็จะเหลือเข้าบ้านนั่นแหละ 2,000 บาทจ่ายค่างวดไปก็วันละ500เนาะข้าวก็ซื้อไก่ทอดเมื่อเช้ากินก็60บาทนะครับอ่ะจบงานวันนี้นะครับค่ำนี้นะครับ
ตอนนี้4โมงเย็นนะครับ4โมงกว่าแล้วนะครับก็เหลือพอกินพอใช้แค่นี้แหละครับวันนี้ก็ถือว่าโอเคครับก็ขอบคุณผู้โดยสารนะครับทางเพจของแท็กซี่ไทยได้ยักษ์ไทยแท็กซี่ไทยนะครับผมก็ยินดีให้บริการนะครับราคายังไงพี่หนูมีเท่านั้นผมมีเท่านี้ก็ค่อยว่ากันนะครับไม่ว่ากันนะครับบอกกันได้นะครับราคานี้เราก็ต้องคุยกันก่อนค่อยจะไปนะครับไม่ว่าไปกันสุ่ม4สุ่ม5ไปแล้วตกลงราคากันไม่ได้ก็ไปทะเลาะกันก็ไม่ได้นะครับเพราะมันเคยมีนะครับโอเคทุกท่านผมก็เลยเข้าบ้านเลยนะครับก็ขออนุญาตจบทริปนี้เลยนะครับวันนี้นะครับก็แถวเยาวราชนะครับเข้าบ้านพักผ่อนนะครับออกกำลังกายงดก่อนนะครับสุขภาพไม่ค่อยดีตรงนี้นะครับเป็นไข้หวัดธรรมดานะท่านนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ผมก็คงเอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ